ีกรุ๊ปวีโตโยต้ายาริสใหม่โอ้โห2หนุ่มพี่น้องคนนี้ฮอตจริงๆอ้าว2คนนี้นี่ทำงานด้วยกันเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันทะเลาะกันบ้างไหมมีบ้างแบบว่าบางครั้งพูดอีกคนนึงก็ไม่ทันคิดพูดไปก็แบบไม่เข้าหูเขาอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะมีบ้างแต่ได้ข่าวว่าวิธีการง้อของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้พูดนะใช้วิธีการเขียนใช่ไหมเออยังไงอ๋อไม่ก็จะเขียนใส่กระดาษที่เขียนคือตอนไม้โกรธพี่กอล์ฟครับพี่กอล์ฟพูดมาแล้วไม้ไม่ยอมพูดตอบไม้เขียนเอาแล้วให้อ่ะตึงโอ้โหส่วนใหญ่ถ้าสมมติมีการง้อกันใครง้อใครพี่หรือน้องง้อกันพอๆกันนะครับแต่ว่ามีอย่างนึงที่ทั้งคู่เหมือนกันมากๆก็คือเรื่องของทรงผมมีที่มาที่ไปยังไงฮะทำไมมันกลายมาเป็นทรงของก๊อฟไม้ได้ก็คุณแม่ตัดให้ครับจริงๆแล้วทรงพวกนี้คือแม่ตัดให้เหรอใช่ครับคือตอนนี้ก็เราก็จะแบบปล่อยให้มันยาวอย่างนี้ไปของเราแล้วก็ให้คุณแม่ตัดให้เองเพราะว่าแบบเราก็บอกแม่ว่าเออตรงนี้นะสั้นแค่นี้ตรงนี้นะสั้นแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหนี่แม่ตัดให้โอ้ยเลิศว่ะนี่ถ้าให้แบบว่าพี่โจ้เนี่ยเปลี่ยนทรงผมหรือว่าอะไรจัดให้มันเป็นผู้เป็นคนกว่านี้เนี่ยจะเอาเส้นไหนอะไรลงมาอย่างงี้เดี๋ยวลองนิดนึงลองบอกดิพี่โจ้เส้นเองนิดนึงครับบอกมาเลยครับเออนิดนึงไหมเอานิดนึงข้างออกครับแล้วเอาข้างบนเนี่ยปึ๊ดๆขึ้นไปให้เป็นแหลมๆอ๋อเอาข้างๆออกให้หมดแล้วไอ้ข้างบนเนี่ยขึ้นไปเป็นแหลมๆอย่างงี้เอ้ยลองดีแล้วพี่เอ้ยขอข้าวเปลือกหน่อยขอข้าวเปลือกหน่อยเนี่ยไก่กระตู้หู้เลยโอเคนะดูดีนะโอเคใช่ได้นะเออจริงทรงผมนี่ก็เปลี่ยนลูกเราได้นะเคยคิดจะเปลี่ยนทรงผมเป็นทรงอื่นไหมก็คิดอยู่ว่าอัลบั้มชุด2น่าจะเปลี่ยนจริงไหมจะไว้ยาวครับยังไงเอ่ยยาวๆเป็นไงเอาเป็นซามูไรไหมจริงก็ว่าอยากไว้ยาวเหมือนกันนะครับจะได้เป็นมัดใจทุกคนบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเห็นรูปร่างหน้าตาล่ำสันขนาดนี้เขาบ้าพลังใช่ไหมพี่ใช่แล้วนะคือว่าว่างก็เต้นเดินก็เต้นเข้าห้องน้ำก็เต้นคือเต้นอยู่ตลอดทำไมฟิตอะไรอย่างนั้นนะฮะเรื่องของบีบอยเรื่องของการเต้นกินเต้นเข้าไปไม่จริงก็พอดีตอนนั้นไปเชียงใหม่ไปเต้นในเซเว่นจ้ะเต้นในเซเว่นเต้นในเซเว่นบ้าแล้วบ้าแล้วหยิบซาลาเปาก็คนคิดเงินมองครับมองแล้วแบบพอออกมาหน้าร้านลูกชิ้นก็เต้นพี่ก็บอกพี่ทีมงานบอกไปเต้นไกลๆได้ไหมไปเต้นไกลๆเอางี้ดีกว่าเอาโชว์ให้ดูหน่อยดีกว่าที่ว่าแบบแหมไปไหนก็เต้นเนี่ยแบทเทิลกันหน่อยค่ะน้ำขิงแก้วไม่ได้วอร์มดูจากเสียงพี่โจ้แล้วนะคะและดูจากอาการแล้วเนี่ยนะคะคงจะต้องให้แกพักก่อนนะคะคุณพักอะไรแล้วโอ้โหดูสภาพแกนะ
ไม่ได้ดูสังขารตัวเองเลยเดี๋ยวพักกันสักครู่แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องความรักกับ2หนุ่มคนนี้สเปคเห็นบอกว่าเดียวกันแล้วมีการแย่งกันอันนี้จริงหรือเปล่าสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะหมอก้าวหมอฮัลโหลที่รักหิวข้าวเปล่าอ่ะโอ้กินใจเราไปก่อนแล้วกันอันซี